กลุ่มธุรกิจค้าปลีกในไทยไม่ใช่เล่นๆนะฮะติดยักษ์ใหญ่อันดับ2ในกลุ่มค้าปลีกของอาเซียนและสามารถขึ้นมายืนอยู่ใน50อันดับแรกใน500บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในปีนี้โอ้เก่งนะร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในไทยไม่ใช่เล่นๆนะฮะติดยักษ์ใหญ่อันดับ2ในกลุ่มค้าปลีกของอาเซียนและสามารถขึ้นมายืนอยู่ใน50อันดับแรกใน500บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในปีนี้โอ้เก่งนะที่พูดถึงตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจค้าปลีกของคนไทยนั้นอยู่คู่กันมานานแสนนานครับและตอนนี้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกของคนไทยเวลาเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันจะประกอบไปได้หลายอย่างนะฮะทั้งค้าปลีกแบบดั้งเดิมค้าส่งนะค้าปลีกนะค้ากันระหว่าง B2B องค์กรกับองค์กรค้ากันระหว่าง B2C องค์กรกับผู้บริโภคสุดท้ายและสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องของค้าปลีกแบบออนไลน์เสร็จแล้วก็ค้าปลีกสารพัดค้าปลีกกันเลยนะครับนะทั้งหมดนี่คือการเปลี่ยนไปของปัจจัยสภาวะการแข่งขันและเทคโนโลยีที่ทำให้เดี๋ยวนี้การค้าปลีกมีความซับซ้อนขึ้นนะมีคนอยากลงมาเล่นเยอะขึ้นผู้บริโภคยังอยู่เหมือนเดิมแต่กำลังซื้อเป็นยังไงไม่รู้นะฮะปรากฏว่ายิ่งนับวันเนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียนก็ดีนะซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆอย่างเช่นอินโดนีเซียเบอร์1ของไทยเบอร์2เนี่ยนะฮะรวมไปถึงเนี่ยนะครับการพยายามที่จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การพยายามที่จะขยายนะฮะอาณาจักรของการค้าปลีกค้าส่งคลุมให้แบบครบเป็ดเสร็จทั้งตลาดแล้วอาศัยเทคโนโลยีเข้าไปอีกต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยนั้นถูกจับตามองของสื่อต่างประเทศนะฮะแล้วท่านผู้ชมรู้จักนิตยสารเดี๋ยวนี้เรียกนิตยสารไม่ได้เขาไม่พิมพ์แล้วเขาไปอยู่ในรูปเวอร์ชันออนไลน์แต่เราเรียกกันติดปากว่านิตยสารโดยเฉพาะคนที่ทำสื่อมานานหรือว่าคนที่อยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยคือ Fortune บางคนอ่าน Fortune ที่แปลว่าโชคดีเนี่ยนะครับเขาจัดเป็นประจำสม่ำเสมอ Fortune เนี่ยเติบโตโด่งดังมาจากการจัด500บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาเสร็จแล้วก็ขยับออกมาเป็น 1,000 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเสร็จแล้วก็จะมีการจัดอันดับมหาเศรษฐีแบ่งเป็นชายแบ่งเป็นหญิงนะจะเป็น50อันดับเอเชียหรือ500คนแรกของโลกที่รวยที่สุดก็ว่ากันไปนะฮะและสุดท้ายเขาก็มาจัดในอาเซียนครับและการจัดอันดับตรงนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจัดในอาเซียนนะฮะคือ500บริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุด500อันดับแรกในอาเซียนเศรษฐกิจที่มีกันประมาณ11ประเทศกันนี่แหละครับนะฮะปรากฏว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดและการเปิดตัวรายงานครั้งแรกด้วยแล้วมันก็มีตัวเลขในภาพกลุ่มของค้าปลีกที่น่าสนใจมาด้วยนะฮะคือเป็นอย่างนี้ครับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่สามารถขึ้นไปอยู่อันดับ2ในกลุ่มการจัดอันดับค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็คือเซ็นทรัลรีเทลก็เซ็นทรัลบ้านเรานี่แหละเห็นไหมฮะถามว่าเนี่ยมันถึงน่าคุยไงฮะน่าคุยตรงที่ว่าในที่สุดเนี่ยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่เป็นชั้นนำระดับหน้าตาของประเทศเนี่ยก็สามารถมีขนาดใหญ่โตขึ้นไปอยู่ในระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกทั้งหมดในกลุ่มของประเทศอาเซียนนะครับซึ่งการจัดในปีนี้ก็ชัดเลยครับว่ากลุ่มเซ็นทรัลรีเทลเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ2นะฮะแต่ทีนี้ถ้าจัดทั้งหมด500บริษัทนะครับจะไม่ว่าจะกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามารวมๆกันหมดเลย500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันดับแรก500อันดับแรกในอาเซียนเนี่ยกลุ่มเซ็นทรัลเองเนี่ยครับก็ติดอันดับ42ก็คืออยู่ใน50อันดับแรกเหมือนกันจากทั้งหมด500บริษัทในอาเซียนนะครับสิ่งสำคัญที่น่าสนใจก็คือว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยหลายคนก็อยากจะเข้ามาเล่นนะฮะเชื่อไหมครับคิดอะไรคิดไม่ออกก็ตั้งร้านอาหารขายขนมปังขายกาแฟขายชาเย็นนี่มันก็เหมือนค้าปลีกเหมือนกันแต่ว่าค้าปลีกพวกนี้เขามีวิวัฒนาการและก็ประสบการณ์รวมถึงประวัติของเขามาไม่ต่ำเกินกว่าครึ่งศตวรรษก็คืออย่างกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยก็70ปีกว่า70ปีโอ้พัฒนามาตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าเล็กๆจนกระทั่งตอนนี้ไปทั้งต่างประเทศไปทั้งภูมิภาคไปทั้งทุกสารพัดระแบบได้มีการเทคโอเวอร์เมิร์จกิจการต่างประเทศอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตรงนี้เหตุผลในการจัดทำไมถึงได้เป็นใหญ่อันเบอร์2ในกลุ่มรีเทลเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าอย่างเนี้ยเขาบอกเลยนะครับว่าคือการขับเคลื่อนของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยตอนนี้มันมีความต้องการสูงนะครับและสิ่งหนึ่งที่ทางด้านกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลเขาก็บอกว่ายิ่งเขาสามารถเข้าไปอยู่ในแต่ละกลุ่มแต่ละเซกเมนต์และเป็นผู้นำให้ได้เนี่ยมันจะยิ่งส่งมูลค่าของการค้าปลีกในไทยเนี่ยขึ้นสู่เวทีโลกและก็ระดับภูมิภาคได้นะครับยกตัวอย่างเช่นโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยไม่ใช่แค่ในไทยนะครับเขาขยายปีกเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกเนี่ยทั้งในอาเซียนทั้งในยุโรปแล้วก็ในไทยก็จะไปต่อไปนะฮะพอเรามาดูแล้วความสำเร็จของเขาก็ต้องยอมรับนะครับว่าอย่างกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลเนี่ยเขามีถึง4กลุ่มใหญ่ๆนะครับเนี่ย1กลุ่มแฟชั่น
กลุ่มแฟชั่นเนี่ยปรากฏว่าเขาจับเอาพวกประเภทเนี่ยห้างสรรพสินค้าที่เขาต่อไปเนี่ยเขาจะทำใหม่หมดเลยนะฮะเป็นจุดหมายปลายทางของสินค้าระดับ luxury world class อย่างนี้เป็นต้นเช่นที่ชิดลมอย่างเงี้ยรวมถึงเขาก็จะขยายเพิ่มอีก2แห่งนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงใหม่รีโนเวทแล้วก็อัปเกรดเนี่ยครับอีก4แห่งนะฮะและพร้อมที่จะนำแบรนด์ไทยไปขายที่เวียดนามเพราะตอนนี้เขามีไปซื้อกิจการแล้วก็ขยายธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามนะครับนี่คือกลุ่มแฟชั่นกลุ่มที่2ของเซ็นทรัลรีเทลเนี่ยคือกลุ่มฟู้ดชื่อก็บอกว่าอาหารนะครับเขาบอกเนี่ยเขาก็ไปเนี่ยก็โกโฮเซลก็คือเน้นขายส่งนะครับตอนนี้มี7สาขาแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของพร้อมที่จะขยายสาขาท็อปอีก10สาขาในไทยนอกจากนี้เขาปักเป้าที่เวียดนามฮะว่าเวียดนามเนี่ยมีแผนจะเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตโกอีก3สาขาแล้วยังเปิดไซส์กลางนะฮะเรียกว่าโกมินิอีก9สาขาเนี่ยอันนี้คือไปเวียดนามอันนี้เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ของเซ็นทรัลรีเทลฮะคือกลุ่มฮาร์ดไลน์อันนี้ก็คือพวกอะไรฮะพวกวัสดุฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องการก่อสร้างก็มีแบรนด์เขาชัดเจนอยู่คือไทยวัสดุนะครับเขาบอกว่าไทยวัสดุมี9สาขาแล้วตอนนี้พร้อมจะปรับปรุงใหม่รีโนเวท4สาขาแล้วเขาเตรียมที่จะเปลี่ยนผ่านปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเหงียนคิมคือเข้าใจว่าคงจะเป็นร้านค้าวัสดุในประเทศเวียดนามเหงียนคิมเนี่ยนะฮะให้ดีขึ้นเพราะว่าเขาก็ไปซื้อกิจการอยู่ที่นู่นนะฮะและกลุ่มสุดท้ายของเซ็นทรัลรีเทลคือกลุ่ม property เขาก็ทำอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เชิงค้าปลีกนะครับโดยมี CPN เป็นหัวหอกเนี่ยนะฮะศูนย์การค้าโกในเวียดนามก็เตรียมจะขยายอีก3สาขานะครับและตั้งเป้าสิ้นปี67คือสิ้นปีเนี้ยจะมีทั้งหมด42สาขาคุมทั้งหมด42จังหวัดนะจาก63จังหวัดในเวียดนามนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของธุรกิจในบ้านเราเนี่ยนะครับที่ต่างชาติยกนิ้วแล้วก็จัดอันดับให้ขึ้นไปอยู่เป็นเบอร์2ในกลุ่มค้าปลีกเพราะว่าเซ็นทรัลรีเทลเข้ามาจากกลุ่มค้าปลีกแต่ว่าในภาพรวมแล้วเขาก็อยู่ในอันดับ50อันดับแรกของ Fortune ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ